าแฟดีเซเว่นดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายกลับเข้าสู่ความมันของ The Fighter Next Generation ครับรายการมวยสากลที่เฟ้นหาดาวรุ่งประดับสู่วงการมวยสากลอาชีพนั่นเองครับภายใต้สังกัดของ TL Boxing Promotion นะครับและคู่นี้คู่ที่3กันแล้วนะครับกำหนดการชก4ยกพิกัด57กิโลกรัมนะครับไปกันที่มุมน้ำเงินครับนักชกวัย22ปีจากอิหร่านครับ Introducing first fighting in the blue corner representing Iran make some noise for Amir Hossein Esmaili นักชกวัย22ปีครับจากประเทศอิหร่านสูง165เซนติเมตรครับวันนี้จะแจ้งเกิดบนเวที The Fighter Next Generation Amir Hossein Esmaili เอาละครับมาถึงมุมแดงจากประเทศไทยกันบ้างนะครับสตรีทไฟท์ชื่อดังครับและหลายๆคนรู้จักเขาเป็นอย่างดีวันนี้บุกเวทีThe Fighter Next Generation นั่นเองนะครับเอาละครับขอเสียงปรบมือต้อนรับมุมแดง Ladies and Gentlemen please welcome the red corner from Thailand Mai Thong สวัสดีครับผมไมค์โทสอนมวยนะครับผมหรือว่าชื่อตอนชกสตรีทไฟท์ชื่อไมค์โทมิเตอร์ไฟท์นะครับผมค่อนข้างรู้สึกตื่นเต้นและดีใจครับที่คนติดตามดูผมเยอะนะจากติดไฟนะครับเจอใครจะยิ่งใหญ่สุดที่ปตท.เลยของแข็งตอนนั้นขอปลอมตัวมาแกล้งผมอ่ะแต่ว่าเขาเก่งจริงครับแข็งสุดเลยเราก็เป็นนักมวยธรรมดาไม่ได้เก่งอะไรมากแต่ก็ดีใจที่ทุกคนมาชอบเราหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างกดดันนิดนึงนะครับนักมวยมีแพ้มีชนะจะทำได้ดีหรือไม่ดีผมคิดว่าเต็มที่ดีที่สุดครับแล้วก็พยายามจะโฟกัสกับทักษะที่ตัวเองสอนนะถ้าสอนคนอื่นแล้วทำไม่ได้เองนี่ก็เขินเหมือนกันก็อย่าลืมติดตามผมด้วยนะครับรายการ The Fighter Next Generation ครับผมไมค์โทสอนมวยนะครับผมโอ้โอ้โอ้นักชกจากประเทศไทยครับวัย22ปี The Box Thailand ครับและแน่นอนเขาคือ My Thong และสำหรับผู้ชี้ขาดบนเวทีครับกรรมการปริญหาญธนบูรณ์ครับมาชมมวยคู่สำคัญของรายการนะครับที่แฟนๆรอคอยนะครับไมค์โทนะครับมิสเตอร์ไฟนะครับที่เป็นนักชกในโซเชียลที่หลายคนให้การจับตานะครับมีแฟนคลับเยอะพอสมควรครับครั้งนี้มาชกมวยอย่างจริงจังเป็นมวยสากลอาชีพอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะครับอายุ22ปีนะครับเจอกับทางอามินีฮอสเซนเอสมาเอลลี่นะครับนักชกอิหร่านอายุเท่ากันเลยนะครับ22ปีแม้ถ้าใครเป็นแฟนในโซเชียลเน็ตเวิร์กก็น่าจะรู้จักไมค์โทเป็นอย่างดีนะครับนักชกจาก YouTube ช่อง Mr. Fight นะครับครั้งนี้ครับแม่มาชกมวยสากลอาชีพแบบจริงจังดูครับจะโชว์ฟอร์มได้ขนาดไหนเหมือนอย่างที่เขาชกในสตรีทไฟหรือเปล่าแล้วก็ไฟแรกนี่ประเดิมเจอกับนักมวยต่างชาติเลยนะครับเอสมาเอลลี่นะครับนักชกอิหร่านตอนนี้ทางไมค์โทก็ไปซ้อมอยู่ที่ The Box Thailand Boxing Academy นะครับจังหวะออกครับจังหวะออกมาชุดของช่องอิหร่านก็ทำได้ดีครับพยายามเปิดเกมด้วยเย็บซ้ายนะครับหมัดหน้าครับใช้ดีขวามาครับแรกต่อตื่นเต้นแล้วครับครับไมค์โทนี่แฟนคลับ FC เขาดูอยู่หน้าจอเขาคอยเพียบเลยนะครับพี่บ๋องใช่ครับปกติจะเห็นเขาแค่ใน YouTube นะครับครับครั้งนี้นี่มาออกทีวีกันสดๆนะครับในสังกัดมิสเตอร์ไฟท์ครับสายต่อสู้สายบูนี่ชอบกันอยู่แล้วครับครับสตรีทไฟท์นะครับที่อามิฮอสเซนครับ
นักมวยจากอิหร่านนี่พื้นฐานการต่อยหมัดดีอยู่แล้วครับพี่บองครับต้องดูแล้วครับความแข็งแกร่งความแม่นยำครับผมไม้โทนี่ถ้าจะพูดกันแบบบ้านๆภาษาชาวบ้านก็มาจากนักสู้ข้างถนนใช่ครับครับผมไฟครับก็ตอนนี้ชกอาชีพแบบอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกครับเจ้าตัวเองก็เก็บตัวฝึกซ้อมไปอย่างดีครับโปรไฟล์นี้เป็นการพิสูจน์ให้เห็นชัดเจนครับว่าไม่ว่าคุณจะอยู่บนสังเวียนไหนครับถ้ามีความตั้งใจครับวันหนึ่งครับเส้นทางพาไปเองครับจากความตั้งใจครับวันนี้ไม่โทรได้มาพิสูจน์ตัวเองตรงนี้ครับแพ้ชนะไม่รู้ครับแต่เขาทำสำเร็จแล้วครับใช่ครับคุณมาพิสูจน์ตัวเองบนเวทีอย่างเป็นทางการนะครับชื่นชมแล้วครับครับต่อสู้ภายใต้กติกาครับนั่นคือกีฬาใช่รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยครับแต่ว่าคู่นี้ใครจะชนะคนแพ้จะให้อภัยหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันก็พยายามจะเปิดเกมนะครับทางไม่โทนครับนี่ครับโอ้ปล่อยได้ดีนะครับแย้มแล้วก็ตามด้วยขวาครับช็อตหรือเปล่าเป็นชุดเอาไปว่าเซ็ตนี่ไงฟุบลงไปเลยครับโอ้โหกรรมการต้องนับนะครับจะลุกขึ้นมาได้หรือเปล่าวางกลมหน้าสายหัวแล้วครับอามิฮอสเซนเอาเลยครับตรงนี้เรียบร้อยครับไม่ไหวครับกรรมการบอกมือบายบายโอ้โหประเดิมที่สวยครับไมโซยังหล่อครับครับโอ้โหหล่อกว่านี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วครับนี่คือไมโทครับประเดิมอย่างสวยครับพี่หมอจินตศักดิ์บุพชาติครับเข้าประกบเลยครับปฐมพยาบาลอย่างใกล้ชิดครับความปลอดภัยครับแจ้งเกิดในการชกมวยอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกได้สำเร็จครับไม่โทษครับปกติจะเห็นเขาต่อยมวยสตรีทไฟเตอร์แล้วก็อันนี้ก็มาดูจังหวะน็อกนะครับนี่ครับจังหวะกระแทกยับซานก็ตามที่ขวาตรงครับจุดนี้ครับแล้วก็ตัดลำตัวอีกทีนึงนี่หรือเปล่าพี่ปอนี่ครับพอคัดทีนึงเป็นชุดนะครับออกมาต่อเนื่องได้ดีครับโอ้โหแล้วก็นี่จุดที่ทำให้ช็อตนี่น่าจะเป็นล้วงซ้ายขึ้นไปที่ชายโครงนะครับโดนนี่ครับ30บาทในโครงดูซ้ายชายโครงซ้ายชายโครงเนี่ยงอเลยครับหยุดหยุดพอหยุดแล้วมันช็อตแล้วครับเนี่ยครับชุดนี้ผมก็ต้องชมไม้โทด้วยครับนาทีทองนี่ต้องบอกว่าไม่ปล่อยเลยครับใช่ครับออกมาชุดได้ดีครับโอ้เรียบร้อยครับเอาละครับเดี๋ยวไปบนเวทีครับเช็คบินอีกแล้วและคือคู่ที่3ของ The Fighter Next Generation นะครับไม่ครบ4ยกและผู้ชนะมี1เดียวครับ The Winner by KO goes to Red Corner ไม่โทชนะน็อกเอาท์ครับนักชกจากอิหร่านไปในยกแรกครับ2นาที23วินาทีนะครับโอ้โหวันนี้ The Box Thailand เช็คบินคู่แรกก็ยกแรกคู่ที่2ก็ยกแรกนะครับผลงานยอดเยี่ยมแบบนี้ครับเข้าตาโปรโมเตอร์เอียงแน่นอนไฟต์ต่อไปไม้โทบนสังเวียน The Fighter Next Generationจะเป็นใครครับหลังจากที่ชกและโด่งดังในเวทีของ Street Fight นะฮะวันนี้บุกสังเวียนของ The Fighter แล้วเรียบร้อยนะครับเอาล่ะครับยินดีด้วยกับไมโทและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณกับ Little Bell ครับผู้ผลิตจำหน่ายพันเงินพันทองโดยคุณเพ็ญศรีติยาพงพิทักษ์นะครับ0818740060ครับก๋วยเตี๋ยวตรอกโรงหมูอร่อยแซ่บเสด็จ11กะโหลกต้นตำรับเกี๊ยวอบต้มยำโทร0882นะครับ9654อ่ะไหนๆวันนี้ไม่โทรบุกสังเวียน The Fighter ครับเราเจอแต่ในโซเชียลวันนี้อยู่ Workpoint กดหมายเลข23อยากบอกอะไรกับแฟนๆเราหน่อยครับไม่โทรโอ้โหขอบคุณที่ติดตามมากเลยนะครับขอบคุณครับแห่เป็นนักมวยพูดน้อยประหยัดคำพูดแต่ชกนี่แบบเด็ดดวงจริงวันนี้ผลงานพอใจตัวเองขนาดไหนครับให้ตัวเอง 100% วันนี้ให้เท่าไหร่ให้ร้อยเลยครับเดี๋ยวจะแต่ว่าจะพัฒนาต่อไปนะครับจะไม่หยุดแน่นอนฝากแฟนๆช่วยติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับถามความแตกต่างนิดนึงเวที Street Fight กับเวที The Fighter ขึ้นเวทีจริงๆแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างเวทีจริงๆนี่กดดันกว่าเยอะนะครับStreet Fight นี่แค่ยกเดียวแต่ Fighter นี่4ยก6ยก8ยกแล้วก็ตื่นเต้นนะต้องเตรียมตัวมาดีใช่ฮะบอกว่ามี4ยก6ยก8ยกแต่ตัวเองก็ชกยกเดียวเหมือนเดิมนะคะอ่ะนี่คือไม้โทวันนี้หลายๆคนรู้จักไม้โทมากยิ่งขึ้นผ่านทาง Workpoint กดหมายเลข23ไปแล้วเรียบร้อยกับ The Fighter Next Generation ครับพักกันสักครู่เดียวครับแล้วเดี๋ยวกลับมานั่งมันต่อกับ The Fighter Next Generation